ท่านสงวนครับท่านประธานที่เคารพผมสงวนภูนีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนท่านประธานครับผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้และก็พูดทุกครั้งที่มีการนำการปฏิรูปเข้ามาในสภาท่านประธานครับผมจะพูดในข้อ3ข้อ5และข้อ11ข้อ3ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องเดียวที่ผมตามมาตลอดและถ้าท่านมีความก้าวหน้าในการทำงานวันนี้ท่านพูดถึงเรื่องกฎหมายท่านบอกว่าการเสนอเข้าชื่อขอเสนอกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่เพิ่งผ่านสภาเมื่อวานเนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างเป็นระบบแล้วผมก็อยากจะเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเขียนอย่างนี้ท่านจะต้องบอกว่าท่านเสนอแก้อะไรบ้างอันนี้ท่านก็สรุปว่าผ่านตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วแต่ความก้าวหน้าของมันเพิ่งผ่านสภาไปเมื่อวานนี่แหละครับผมก็อยากเห็นท่านทำอย่างนี้หลายๆเรื่องข้อ3นั่นครับอันนี้เกี่ยวกับองค์กรของท่านเองที่รับผิดชอบเป็นเลขาของคณะงานปฏิรูปเนี่ยครับคือท่านสภาพัฒน์มันเกิดการย้อนแย้งของเหตุผลในการทำงานในต่างจังหวัดในเรื่องการสกัดกั้นการพัฒนาแน่นอนครับครับหมายความว่าไงวันนี้จังหวัดเป็นมีคอขวดอยู่ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของท่านเนี่ยตามจังหวัดต่างๆบางจังหวัดเสนอโครงการท่านครับร้อยกว่าโครงการนะฮะผ่านเท่าไหร่ครับผ่าน3โครงการบางจังหวัดเสนอหลายร้อยโครงการผ่านไม่ถึง10โครงการแสดงว่ายุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติที่หน่วยงานของท่านไปกำกับเนี่ยมันมีความคิดวิธีคิดและวิธีทำงานที่ต่างกันมากถ้าวิธีคิดของหน่วยงานของท่านเนี่ยคือสภาพัฒน์เนี่ยเป็นแบบไหนแล้วจังหวัดไม่รู้เนี่ยผมคิดว่ามันลงตัวยากวิธีคิดกำหนดวิธีทำงานนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยได้นำมาปฏิบัติและหาช่องทางว่าเราจะปรับปรุงกฎหมายใดที่มันจะสอดคล้องกับการพัฒนาผมขอให้ท่านดูเรื่องกฎหมายกระจายอำนาจผมมีเวลาสั้นนะท่านประธานครับหรือเวลาไม่กี่นาทีผมอยากจะพูดในเรื่องทุจริตในข้อ11วันนี้ในสภาของเราเนี่ยกำลังจัดทำงบประมาณท่านประธานนะการจัดทำงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพรบวิธีการงบประมาณพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังหนี้สาธารณะและยังมีกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานปฏิรูปประเทศอยู่ด้วยนะท่านครับกฎหมายเหล่านี้ได้เขียนโครงการมาอย่างละเอียดแยกหมวดแยกหมู่รายละเอียดอย่างนั้นนี่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่จะไม่พูดแต่การจัดทำงบประมาณของท่านในรายปีเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบที่รักษาเงินชื่นชมฮะแต่การนำเงินงบประมาณไปใช้เนี่ยท่านประธานเนี่ยมันไปผ่านกฎหมายว่าด้วยการบริหารสัญญาที่เรียกว่าพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ60นะมีหลายมาตรามากนะครับในมาตรา5ของกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกระเบียบเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยมันดีขึ้นระมัดระวังขึ้นและไม่มีทุจริตแต่กฎหมายฉบับนี้ฮะเอาไปออกระเบียบเนี่ยอ้างกฎหมายถึง541มาตราไปออกระเบียบถึง223ข้อท่านประธานครับผมย้ำเรื่องนี้เหลือเกินในระเบียบในกฎหมายมาตรา27ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งมี15ท่านฮะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีปลัดเป็นประธาน15ท่านมีอำนาจตามมาตรา29มีหลายวงเล็บครับวงเล็บ3กับวงเล็บ4นี่สำคัญคณะกรรมการชุดนี้ฮะท่านฟังแล้วท่านคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยท่านจะป้องกันทุจริตได้ไงคณะกรรมการที่รองรับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะท่านมีอำนาจในการยกเว้นไม่ใช้ก็ได้งดเว้นไม่ใช้ก็ได้และร้ายกว่านั้นยังบอกว่าสารบัญญัติในกฎหมายบอกว่าเป็นความผิดยังบอกว่า
ไม่เข้าลักษณะเช่นนั้นหนีงานไม่เข้าลักษณะหนีงานท่านคิดอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะพูดให้ท่านฟังว่ามันมีระเบียบที่เพิ่งออกถ้าผมจำเดือนผิดเดี๋ยวผมจำวันที่ได้ผมเข้าใจว่าเดือนมีนาเนี่ย27 มีนาท่านไปอ่านดูนะครับผมย้ำฉบับนี้เหลือเกินนะท่านทำไมปล่อยออกมาได้ฮะบอกว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกวงเงินนะฮะให้ถือเป็นการเร่งด่วนจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงได้ไม่ต้อง e-bidding คือไม่ต้องแข่งขันเอาโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านดูนะฮะเสร็จแล้ววันสองบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าไงครับกฎหมายนี้ระเบียบเนี้ยจะใช้ไปจนกว่าท่านฟังให้ดีนะฮะไม่สอดคล้องกันเลยจนกว่าการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะเลิกไปมันเกี่ยวอะไรกันครับท่านและพอท่านกู้เงินเนี่ยเงิน1 ล้านเนี่ยใช้ในวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3เท่านั้นแต่พอต่อภัยเขียนว่าไงฮะหากครม.เห็นว่าจำเป็นฮะวงเล็บ2ซึ่งเยียวยาเนี่ยก็ใช้วงเล็บ1ได้และหากเห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนี่ยให้ใช้วงเล็บ3ก็ได้คือเอา400,000 ล้านเนี่ยขึ้นเป็นวงเล็บ1ก็ได้และวงเล็บ1เนี่ยมันจัดซื้อจัดจ้างตรงได้เลยฮะแล้วท่านมั่นใจได้ไงว่าท่านจะคุมทุจริตได้ตามข้อ51เนี่ยครับตามข้อ11นะครับท่านพูดเรื่องเนี้ยด้วยความไม่สบายใจท่านครับผมอยากจะเห็นการปฏิรูปเนี่ยให้มันเป็นการปฏิรูปที่แท้จริงท่านต้องเข้าใจว่าวิธีคิดของท่านต่อการปฏิรูปทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ใช่วิธีการนำเสนอเหมือนไปซื้อของตลาดนัดกระจัดกระจายหมดเลยไม่มีเวลาครับน่าจะให้ปฏิรูปให้พวกเราพูดได้อย่างน้อย15 นาทีได้แค่นี้ก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณมากครับครับเชิญ